สุดช็อกเด็กชาย11ปีติดเชื้อ HIV จากแฟนสาววัย18บอกอย่างภาคภูมิใจผมเต็มใจติดเป็นเพื่อนแฟนวันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปฟังเรื่องราวที่สังคมไทยกำลังให้ความสนใจอย่างมากในโลกออนไลน์นะคะหลังจากที่เพจไม่ใช่หมอบ่นได้ออกมาเผยแพทย์แชทของแพทย์รายหนึ่งค่ะที่ได้ทำการตรวจรักษาเด็กชายอายุ11ขวบที่มีอาการผิดปกติที่อวัยวะเพศโดยระบุว่า OPD GP เด็กชายอายุ11ปีมาด้วยอาการมีหนองออกบริเวณอวัยวะเพศจะขอตรวจ HIV ด้วยน้องตอบมั่นใจไม่ต้องตรวจแฟนผมเป็นผมติดเป็นเพื่อนแฟนซึ่งคุณหมอยังได้ระบุข้อความอีกนะคะแฟนอายุ18น้องอายุ11ขวบแบบไปบอกพ่อแม่ก่อนไหมน้องยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยซึ่งกระทั่งต่อมานะคะพลอากาศโทนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญเลขาธิการแพทยสภาได้แชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมแสดงความคิดเห็นว่าเด็กปัจจุบันโตไวกว่าที่คิดนะครับบางโรงพยาบาลเด็กอายุ12ปีมาฝากท้องแล้วคุณพ่อคุณแม่ต้องตามให้ทันนะครับซึ่งแน่นอนว่าหลังจากเรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ผ่านทางโซเชียลก็ได้รับความสนใจอย่างมากมายเช่น11ขวบสังคมน่ากลัวมากคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าเด็กกล้าพูดว่าเป็นแน่นอนไม่ต้องตรวจแสดงว่าไม่มีความรู้เลยว่าโรคนี้ควรกินยากดเชื้อไปตลอดและแบบนี้แฟนน้องก็คงไม่กินยาด้วยถึงได้แม่แนะนำน้องให้กินยาน่ากลัวมากเลยคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าหนูคิดว่า HIV คือไข้หวัดเหรอคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่ามันคือเหตุผลว่าทำไมเด็กๆควรมีพ่อแม่ดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ใช่เด็กทุกคนที่จะรอดออกมาได้ทั้งนี้ข้อมูลจากสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยนะคะได้สรุปให้เข้าใจง่ายๆเกี่ยวกับโรค HIV ว่าการติดเชื้อ HIV ไม่เท่ากับการป่วยเป็นโรคเอสการวินิจฉัยอย่างรวดเร็วและการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่เหมาะสมจะช่วยป้องกันการดำเนินโรคสู่ระยะเอสและการรักษาด้วยยาต้านไวรัสยังช่วยให้ผู้ที่เคยเป็นเอสกลับมาแข็งแรงใช้ชีวิตได้ตามปกติการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเป็นการกินยาสม่ำเสมอต่อเนื่องทุกวันเพื่อให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติและการที่กินยาต้านไวรัสจนเชื้อในร่างกายเหลือน้อยมากจะช่วยลดการถ่ายทอดเชื้อไปสู่ผู้อื่นอีกด้วยเชื้อ HIV ไม่ติดต่อทางการสัมผัสหรือการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกันทั้งที่บ้านโรงเรียนหรือที่ทำงานซึ่งอย่างไรก็ตามหากคนในสังคมเปิดใจยอมรับและพร้อมที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้ที่ติดเชื้อ HIV จะช่วยให้เด็กที่ติดเชื้อ HIV และครอบครัวของผู้ติดเชื้อสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ